ยังติดตามกันต่อเนื่องสำหรับดราม่าของอดีตคู่รักอย่างนักแสดงสาวรุ่นใหญ่เอชติมาเนยนาและอดีตแฟนหนุ่มฟรองซ์สุภกิจประสงค์หลังแฟนหนุ่มออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อต่างๆโดยอ้างว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนรถและบ้านจนถูกยึดทำให้ตนเองเสียเครดิตแถมเป็นหนี้อีกกว่า6ล้านบาทฟรองซ์สุภกิจได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนว่าเราตกลงกันไว้ว่าถ้าพี่เอเขาจะเอารถแล้วรถเป็นชื่อผมแล้วพี่เอไม่ยอมเปลี่ยนสัญญารถด้วยตกลงกันว่าพี่เอจะเอารถไปผ่อนต่อแต่พอพี่เอเอาไปได้ประมาณ3เดือนนอกนั้นคือไม่ผ่อนเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมไม่ได้ผ่อนไฟแนนซ์เลยแล้วเขามาตามที่ผมหลังจากที่เลิกลากันไปแล้วก็ไม่ได้ผ่อนเลยตอนนี้เอารถไปซ่อนไม่ยอมคืนผมติดต่อจากเพื่อนจากทุกคนแล้วแต่เขาไม่ยอมคืนเขาบอกเขาจะเอาส่วนต่างแต่มันไม่ได้ซึ่งผมก็เสียอยู่ดีผมต้องการเอารถคืนอย่างเดียวเลยเพราะผมไม่อยากโดนฟ้องร้องไม่อยากมีปัญหาทางเครดิตส่วนบ้านตอนนี้โดนยึดไปแล้วตอนแรกพี่เอเขาทำสัญญาทั้งบ้านทั้งรถว่าเขาจะผ่อนต่อซึ่งผมก็ยอมเปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่เขาไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันเอาไว้คือไม่ยอมเปลี่ยนชื่อและไม่ยอมผ่อนต่อเหมือนเขาแกล้งตอนที่เลิกกันไปตอนเดือนตุลาคมปี65แล้วเขาก็ไปอยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมผ่อนต่ออีกเลยประมาณ 3-4 เดือนมาแล้วแต่ตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วและทางพ่อกับแม่ของผมก็ไม่ยอมให้ผ่อนต่อก็คือจะเอาบ้านคืนแบงค์ไปต่อมาเอชุติมาก็ได้มีการเผยผ่านรายการข่าวบันเทิงเที่ยงของช่อง Workpoint ว่าดูแลฟ้องมา6ปีกว่าทั้งหมดที่เขาพูดให้เขาพูดไปรอพี่แถลงทีเดียวเพราะคนอย่างพี่ทำอะไรมีหลักฐานให้รอแถลงทีเดียวและประชาชนที่ว่าพี่อยากให้ฟังความจากพี่ด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวเพราะพี่ทำอะไรพี่มีหลักฐานอยู่แล้วดังนั้นการที่เด็กอายุ 17-18แล้วมีบ้านมีรถทุกคนคงคิดได้คงไม่ใช่เงินตัวเองแน่ๆในเมื่อเขามีคนช่วยเหลือใหม่แล้วดังนั้นคุณจะฟ้องหรือคุณจะแฉกลับหรือฟ้องกลับไม่เป็นไรทุกอย่างต้องมีข้อมูลมีหลักฐานแล้วที่ผ่านมาคบกันฝ่ายชายอยากมีบ้านมีรถก็จัดให้เลิกกันอยากให้จบด้วยดีไม่อยากมีปัญหาพร้อมฝากบอกอดีตแฟนอย่าเป็นงูเห่าฉกคนเลี้ยงมันไม่ตายดีเอชุติมาเนยนาอดีตนางงามเวทีนางสาวไทยปี2530การันตีเรื่องของความสวยและความเก่งของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่แต่ความสวยอย่างเดียวเอาไม่อยู่เพราะเอชุติมาเนยนาก็มีการลงทุนทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันเริ่มกันที่บริษัทเศรษฐีรวยทรัพย์888จำกัดจากฐานข้อมูลชื่อจริงของเอคือนางสาวอุมาพรเนยนานนท์พบว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้นคือ 50% มูลค่าหุ้น0บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการบริการจัดหานักแสดงดาราพิธีกรงานพิตรีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทบริษัทโอกาสทองคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่มีชื่อของเอชุติมาถือหุ้นเป็นธุรกิจขายปุ๋ยเครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตรทุกชนิดโดยถือหุ้นจำนวน 3,300 หุ้นมูลค่าหุ้น 345,876 บาทบริษัท EPA Entertainment จำกัดจดทะเบียน24มิถุนายน2548ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องกระป๋องและเครื่องบริโภคอื่นทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันสถานภาพกิจการเป็นร้างเมื่อวันที่30กันยายนปี2554ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Bresh Batschmidt จดทะเบียน28กันยายน2537พบนางสาวอุมาพรเนยนานนท์นั่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กดัดทุนจดทะเบียน1ล้านบาทปัจจุบันสถานะร้างเมื่อวันที่30กรกฎาคม2555แบรนด์สบู่ไหมทองเมื่อเดือนสิงหาคม2565เอชุติมาก็เปิดแบรนด์ทำธุรกิจใหม่แล้วเป็นของตัวเองในชื่อสบู่ไหมทองผลิตภัณฑ์สบู่และสครับโดยใช้ภูมิปัญญาไทยล้วนหลักๆมาจากมะขามน้ำผึ้งเน้นธรรมชาติช่วยให้ขาวกระจ่างใสโดยเน้นความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคและจะต้องเห็นผลนอกจากนี้เอยังได้วางการตลาดของสบู่ไหมทองจะทำการตลาดไปยังต่างประเทศโดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและเวียดนามหลังจากใช้เวลาศึกษากลุ่มเป้าหมายมาอย่างดีแล้วปิดท้ายกับธุรกิจล่าสุดของเอชุติมากับการลงทุนไปถึง8หลักนั่นก็คือการเปิดสถานบันเทิงเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเพศทางเลือกอย่าง LGBTQ+ ในชื่อร้าน OnlyFans Bangkok สถานบันเทิงที่ตั้งชื่อว่า Club Tom
สวรรค์ของคนรักสาวหล่อย่านเกษตรนวมินทร์โดยสำหรับร้าน OnlyFans Bangkok เอชุติมาได้เปิดเผยว่าอยากให้เป็นอีกสถานที่ที่ทำให้คนเหงาคนโสดได้มีความสุขสนุกไปกับร้านที่เป็นเซฟโซนสำหรับผู้หญิงสำหรับลูกสาวที่เป็นเพศที่3เกย์คิงเกย์ควีนเข้าได้หมดร้าน OnlyFans Bangkok ต้อนรับ LGBTQ+ ทุกคนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ